คำคำนั้นความรู้สึกมากมายฉันได้แต่เก็บมันไว้ในใจที่ได้พบเธอตั้งแต่แรกเจอความรู้สึกนี say hi เมื่อพบกันที่มาพูดคุยทุกวันเพื่อนกันแค่นั้นไม่คุ้มเลยฉันคงไม่ทนมันขอบอกลาแล้วกันในวันนี้ไม่เป็นเพื่อนแล้วได้หรือเปล่าอยากให้เราได้บอกรักกันเปลี่ยนเธอและฉันเปลี่ยนเป็นคนรักได้หรือเปล่าไปกินข้าวกันที่สยามวันบอกลาคำว่าไม่เสียดายที่ต้องมาเสียเพื่อนอย่างเธอไปร่ำลาเพื่อนเก่าเติมคำว่าเราเธอเองคิดเหมือนฉันบ้างหรือเปล่าแค่คุยแค่ทักทายคอยเซย์ไฮเมื่อพบกันที่มาพูดคุยทุกวันเพื่อนกันแค่นั้นไม่คุ้มเลยฉันคงไม่ทนมันขอบอกลาแล้วกันในวันนี้ไม่เป็นเพื่อนแล้วดีหรือเปล่าอยากให้เราได้บอกรักกันเป็นเธอและฉันเปลี่ยนเป็นคนรักได้หรือเปล่าไปกินข้าวกันที่สยามวันบอกลาคำว่าเปลี่ยนและเรามารักกันความรู้สึกมากมายฉันได้แต่เก็บมันไว้ในใจที่ได้พบเธอตั้งแต่แรกเจอความรู้สึกดีเธอคิดอย่างฉันบ้างหรือเปล่าอยากให้เราได้บอกรักกันเปลี่ยนเธอและฉันเปลี่ยนเป็นคนรักได้หรือเปล่าสวัสดีครับพวกเราวงโฟมจากม็อกมิวสิกครับผมอยากให้เราได้บอกรักกันผมชื่อเนี่ยครับพี่ปองครับผมเป๊ปมือกีตาร์ครับผมมิกร้องนำครับผมโฟมือกีตาร์ครับผมไอวีคีย์บอร์ดครับอยากให้เราได้บอกรักกันครับเพลงบอกลาคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคือเพลงของคนที่กำลังแอบชอบเพื่อนของตัวเองอยู่ครับแล้วก็ไม่อยากจะอยู่เฉยอยากที่จะเดินไปบอกรักเขาครับผมเนื้อหาในเพลงเนี่ยสถานการณ์มันก็จะเป็นเรื่องเบสิกแล้วครับที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วก็คือการที่เราแอบชอบเพื่อนของตัวเองซึ่ง เพื่อนคนนี้เนี่ยก็เราไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงกับเราแต่เราก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่วันๆก็อยู่เป็นเพื่อนเราอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆจนเราอ่ะทนไม่ไหวแล้วครับถึงจุดที่จะต้องแบบเดินไปแล้วก็บอกชอบเขาครับอยากให้เราได้บอกรักกันเอาใครก่อนดีได้เลยครับครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่มีตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมนะครับผมก็แฮงตลอดครับผมฮะผมก็มีครั้งแรกเมื่อตอนประถมครับผมแต่ไม่ได้บอกนะครับตอนนั้นยังไม่กล้าครับ
พอจะบอกปุ๊บเขาก็มีแฟนไปแล้วครับอย่างของผมเนี่ยก็ตอนประถมเหมือนกันครับแบบนั่งเรียนโต๊ะตรงข้ามกันข้างกันอะไรเงี้ยครับแต่ผมบอกครับแต่บอกแล้วแห้วครับผมผมก็ประถมครับแต่ก็ไม่กล้าบอกถ้าแต่เข้าไปเล่นกับเขาไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยครับผมแกล้งกันไปแกล้งกันมาผมก็มัธยมครับก็ไปแกล้งมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันมาก็อาจจะมีซื้อของให้บ้างแล้วก็ไม่ค่อยมีตังค์นะครับซื้ออะไรให้ครับซื้อไฟโล่ไม่ทันกินไม่ทันแสดงว่าค่อนข้างจะเกือบสำเร็จก็สำเร็จนะครับโอ้อันนี้ลูกกี่ขวบแล้วครับผมไม่อยากจะบอกอยากให้เราได้บอกรักทีละคนเลยครับใช่ครับได้เลยอ่ะฟังกันบ้างคนนี้บ้างคนไหนก็คนไหนครับก็แบบที่ดูแลเราได้ครับเราแรกเพื่อนหรือพี่ก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนแบบเหมือนเราคุยกันรู้เรื่องคุยกันจิตใจตรงกันผูกพันรักใหม่ครับเสียค่าลิขสิทธิ์ปะเนี่ยแล้วก็คุยไปเรื่อยจนแบบสมมติว่ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ไม่ต้องแบบมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็คุยกันไปค่อยจับเข่าคุยกันนะครับแล้วผมก็ชอบคนยิ้มสวยครับก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมขาวๆหน่อยครับครับผมก็ทุกคนเดี๋ยวก็เพื่อนที่อยากจะบอกลาเขาเพื่อนก็อาจจะเป็นแบบคนที่แบบอยู่ใกล้กันแล้วก็พูดกันรู้เรื่องแล้วก็สนิทจนแบบมันแบบคิดไปไกลอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆครับเหมือนแบบว่าจนเราไปไหนแล้วคนอื่นคิดว่าควรจะเป็นแฟนกันได้แล้วไปไหนครับไปดูหนังโอเคอย่างนี้จะอย่างวันเลยกินข้าวอะไรเงี้ยไปโรงหนังที่จองที่โซฟาป่ะครับเนี่ยใช่ไม่เป็นไรครับผมครับสำหรับผมนะฮะก็เหมือนเป๊ปครับคือผมอยากคบกับใครเนี่ยคืออยากให้แบบรู้จักนิสัยก่อน 2-3 ปีแล้วค่อยแบบแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ครับผมไม่รีบครับผมเหมือนเต่าครับผมแต่มันคงฮะดูหน้าแต่มันคงอยากให้เราได้บอกรักกันครับก็เพลงบอกลาเขาเพื่อนของเรานะครับพวกเราวงโฟมก็อยากจะฝากเพลงนี้ให้กับผู้ฟังทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้มารู้จักกันครับผมสำหรับใครที่แอบชอบเพื่อนเนี่ยสามารถส่งเพลงนี้ให้ฟังได้แล้วก็พอฟังแล้วเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ครับที่แฟนเพจโฟมครับ FOAM แล้วก็แฟนเพจของ Box Music IG Foam Underscore Official แล้วก็ IG ของ Box Music Team ครับแล้วก็ถึงหน้าที่ผมแล้วครับหน้าที่คุณคือโอ้นอนฝันทั้งคืนเลยหน้าที่ผมครับก็คือสำหรับเพลงนี้คือการดาวน์โหลดคือเอ้ยทำไมครับพยากรณ์ไม่ได้เอาไว้อะไรนะสำหรับเพลงอ๋อที่ต้องการดาวน์โหลดสำหรับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเพลงนี้ของพวกเราวงโฟมเพลงอะไรเพลงบอกลาเขาว่าเพื่อนนะครับกดดอกจัน4922223888นะครับย้ำดอกจัน4922223888นะครับแล้วก็มีช่องทางสตรีมมิ่งด้วยนะครับทางจู๊กแล้วก็ Apple Music แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iTunes ด้วยนะครับขอบคุณครับอยากให้เราได้